ทีนี้มาดูส่วนต่อไปนะครับในส่วนของแอปเปิลแอปเปิลอยู่ในไหนอยู่ในนี้นะครับอันนี้เลยครับอยู่ข้างๆดูพิเคตนะครับแอปเปิลใช้ทำอะไรจริงๆหน้าที่ของแอปเปิลเนี่ยก็คือจะคล้ายๆกับ Insert นะครับก็คือการนำวัตถุเข้ามานะครับวัตถุพวกนี้นะครับเข้ามาเนี่ยครับนำวัตถุเข้ามาแต่จะแตกต่างกันที่ Apple เนี่ยจะเวลากดไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นตัวเลือกของตัววัตถุเหมือนกันนะครับเหมือนกับ Insert นี่ครับอันนี้คือ Apple แล้วถ้าลองกด Insert เข้าไปดูก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับไม่ต่างกันเลยแต่สิ่งที่ต่างก็คือ Apple เนี่ยเวลาเลือกชิ้นวัตถุเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปปรากฏอยู่เหนือวัตถุอีกชิ้นนะครับเดี๋ยวดูนะครับสมมุติว่าณปัจจุบันเนี่ยผมเลือกวัตถุชิ้นนี้อยู่นะครับเคอร์เซอร์สีเขียวเนี่ยไฮไลท์สีเขียวเนี่ยมันอยู่ที่วัตถุชิ้นนี้แล้วถ้าผมเลือกแฮปเพนเนี่ยกดแฮปเพนเข้าไปอันนี้นะครับแฮปเพนแล้วก็เลือกเป็นวัตถุชิ้นใหม่เข้าไปผมเลือกเป็นรูปแหวนนะครับรูปแหวนอันนี้นะครับกดเข้าไปดูกดตึ๊กรูปแหวนเนี่ยมันก็จะปรากฏอยู่ที่ท้ายตารางเลยนะครับนี่ครับนี่นะครับรูปแหวนเนี่ยมันจะปรากฏอยู่ท้ายตารางของ Subtool Box เลยอันนี้นะครับในขณะเดียวกันถ้าผมใช้การ Insert เข้าไปนะครับ Insert วัตถุเข้าไปเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นวัตถุชิ้นนี้นะครับนี่นะครับรูปทรงกระบอกแล้วผมลองใช้ตัว insert นำเข้าวัตถุนะครับกดไปที่ insert นะครับกดที่ insert ตึ๊กแล้วก็เลือกวัตถุเข้ามาชิ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเลือกเป็นรูปทรงกงจักรแล้วกันอันนี้นะครับเลือกเป็นรูปทรงกงจักรแล้วลองกดเข้าไปดูตึ๊กเห็นไหมครับตัววัตถุที่เป็นรูปกงจักรเนี่ยมันก็จะปรากฏอยู่ใต้ในส่วนของวัตถุเดิมที่ผมได้เลือกไว้นะครับอันนี้นะครับอันนี้คือวัตถุเดิมนะครับอันนี้คือวัตถุชิ้นใหม่ที่ผมได้อินเสิร์ตเข้าไปนะครับแต่อันเนี้ยคือแอปเพนนะครับวัตถุที่แอปเพนเข้าไปนะครับสรุปง่ายๆก็คือถ้าเป็นการนำเข้าวัตถุโดยใช้อินเสิร์ตตัววัตถุชิ้นใหม่เนี่ยมันจะไปปรากฏอยู่ใต้วัตถุเดิมที่เราเลือกเอาไว้นะครับแต่ถ้าเรานำเข้าวัตถุชิ้นใหม่โดยคำสั่งแอปเพนนะครับตัววัตถุเนี่ยมันจะไปปรากฏอยู่ท้ายตารางเลยนะครับท้ายตารางของ Subtool Box นะครับนี่ครับอันนี้คือ Insert อันนี้คือ Append นะครับนะครับอันนี้คือวัตถุเดิมมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้งานยังไงนะครับเพราะว่ามันมีการวิธีการปรับเปลี่ยนได้หลายอย่างนะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับ